ทีนี้ตัวปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตะทังควิมุตติเนี่ยก็คือมันสิ้นกิริยาของจิตชั่วขณะหนึ่งทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างตะทังควิมุตติสิ้นหลงไปเป็นกิริยาจิตเจ้าค่ะสิ้นหลงไปเป็นกิริยาจิตชั่วขณะหนึ่งทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างตะทังควิมุตติกับวิมุตติจริงๆที่นิพพานจริงๆของพระอรหันต์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงก็คือมันรู้ตัวทันความหลงเป็นขณะจิตเจ้าค่ะแต่นิพพานเนี่ยมันหมดแล้วมันไม่มีแล้วที่จะกระดุกกระดิกไปทำอะไรเป็นอะไรมันถึงใจที่สิ้นสังขารไปแล้วมันไม่ยึดถือใดๆในโลกมันไม่มีแล้วที่จะต้องไปรู้เท่าทันสมุทัยและทุกข์มันไม่มันหมดสิ้นไปแล้วด้วยการรู้เท่าทันเพราะว่ามันไม่ยึดใดๆในโลกแล้วมันสิ้นยึดแล้วมันจบหมดแล้วบริบูรณ์มันเลยเป็นอากิริยาไม่ต้องไปรู้ทันเพราะความหลงไม่มีแล้วเพราะว่าไม่ยึดอะไรแล้วก็มันสิ้นอุปทานแล้วมันก็เลยดับหมดแล้วนะอวิชชาตัณหามันดับหมดแล้วตัณหาก็ดับอวิชชาก็ดับหมดแล้วอันนั้นมันไม่มีแล้วไอ้กิริยาจิตที่ไปรู้เท่าทันที่เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันไม่มีแล้วมันเหลือแต่รู้แจ้งแก่ใจว่าสิ้นผู้เสวยมันไม่เป็นรู้เท่าทันสมุทัยทุกสมุทัยหรือว่ารู้เท่าทันปฏิจจทุกข์เป็นขณะจิตเป็นตถาคตวิมุตติแล้วมันรู้แจ้งแก่ใจว่าสิ้นผู้เสวยไม่มีตัวเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของเราถ้าไม่มีตัณหาตัวตนก็ไม่มีถ้ามีตัณหาก็มีตัวตนเพราะตัณหาดับตัวตนแล้วอุปทานก็ดับพอดับหมดแล้วจะไปทำอะไรก็มันก็ไม่มีผู้กระทำนะมันจบสิ้นนะสมบูรณ์อันนั้นแน่นิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังแล้วนิพพานเป็นสุขอย่างนี้นิพพานว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากการพยายามกระทำอะไรเป็นอะไรว่างเปล่าจากความยึดถือว่างเปล่าจากกิเลสตัณหามันว่างเปล่าจากการกระทำอะไรเป็นอะไรว่างจากว่างเปล่าจากกิริยาจิตที่จะไปกระทำอะไรเป็นอะไรแล้วมันหมดแล้วมันไม่พูดถึงตถาคตวิมุตติแล้วมันก็เงียบสงบสงัดว่างเปล่าจากความปรุงแต่งว่างเปล่าจากความทุกข์ว่างเปล่าจากกิเลสใดๆทั้งหมดไม่ได้ต้องทำอะไรอีกแล้วมันเป็นความสุขในตัวมันเองใจเป็นนัตถินิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังเป็นความสุขที่เหนือสุขและเหนือทุกข์เป็นความสุขที่เกิดจากความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นอารมณ์สุขมันเงียบมันสงบมันสงัดมันว่างเปล่าจากไฟที่เราร้อนในใจทั้งหมดไฟราคะโทสะโมหะมันดับสนิทมันไม่มีคำพูดอะไรจะเวลาจะพูดกันต้องใช้สมมติอันนั้นนะมันตอนจบเนี่ยมันแล้วแต่ว่าแง่มุมของการที่ทำให้มันหยุดดิ้นรนลงเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละองค์คือตอนที่ยังไม่จบท่านก็ยังดิ้นรนอยู่ทุกคนแต่เรียนแต่ว่าดิ้นรนเพื่อนิพพานนะไอ้อย่างอื่นถ้าไม่ยึดถืออะไรแล้วดิ้นรนเพื่อจะไปเป็นกิเลสอย่างอื่นไม่มีแล้วมีแต่ดิ้นรนเพื่อนิพพานแต่ท่านหยุดดิ้นรนด้วยเหตุใดมันจะไม่เหมือนกันอย่างหลวงปู่ขาวอนัลโยเนี่ยท่านหยุดดิ้นรนได้เพราะว่าท่านเดินผ่านทุ่งนาแล้วข้าวมันเหลืองอร่ามท่านเลยเอ๊ะทำไมข้าวเขาเกี่ยวข้าวแล้วทำไมมันตายไปแล้วแต่ข้าวมันยังงอกใหม่มันก็เหมือนกับเราเลยพอตายแล้วก็เกิดอีกตายแล้วก็เกิดอีกท่านเลยมาพิจารณาว่ามันก็ข้าวที่มันต้นมันตายแห้งแล้วแต่สุดท้ายก็เอาข้าวไปปลูกอีกมันขึ้นเป็นต้นใหม่อีกเอ้าก็เหมือนเราเลยตายแล้วเราก็มาเกิดอีกให้เขาเกี่ยวเป็นทุกข์ไปอีกแล้วต้องมาตายอีกเกิดตายเป็นทุกข์ไปอีกมันเป็นเพราะอะไรแล้วข้าวมันตายแล้วมันเกิดใหม่เป็นเพราะอะไรก็มาพิจารณาจนเห็นว่าอวิชชาคือเปลือกข้าวจิตเดิมแท้ๆเนี่ยปลูกอะไรไม่ขึ้นไอ้
อวิชชาที่มาห่อหุ้มจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่ได้เป็นจิตเดิมแท้มันไม่ได้อยู่ในเนื้อของจิตเดิมแท้มันมาหุ้มไว้ได้เป็นตัวปลอมหลงไปกับตัวปลอมหลงไปกับตัวปรุงแต่งพอท่านเห็นว่าอ๋อมันเป็นแค่เปลือกมาหุ้มเป็นอวิชชาท่านก็เลยว่าโอ้แล้วอวิชชาเกิดจากอะไรท่านก็พิจารณาไปก็คือความปรุงแต่งยึดถือนี่แหละจะกระดับมันจะได้ก็เลยพอถึงสว่างปุ๊บก็กลายเป็นข้าวสุกไม่เป็นข้าวเปื่อยอีกต่อไปข้าวสุกปูไม่ขึ้นอีกแล้วนั้นเหตุเนี่ยมันเหตุที่ทำให้มันหยุดดิ้นรนทยานอยากลงเนี่ยมันแต่อยากนิพพานมันหยุดสนิทเลยมันจบสนิทเลยมันไม่ฟื้นอีกเลยมันไอเหตุตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันแต่ละท่านคือมันเป็นประสบการณ์ตรงของแต่ละท่านท่านอาจจะไปพบประสบอะไรกับภายนอกแล้วทำให้สะดุดใจหรือเกิดจากท่านเกิดจากความรู้สึกถึงอะไรขึ้นมาแล้วมันสัมผัสที่ใจของท่านมันไม่ได้เกิดจากปัญญาคิดค้นเอาแต่มันเกิดจากเหตุใดก็ไม่รู้ที่ท่านพิจารณาอยู่มันยังหมุนติ้วติ้วแล้วอยู่มันหยุดกึ๊กลงด้วยความรู้แจ้งว่าโอ้ยหมุนไปอย่างนี้ก็ถูกตายแล้วมันก็หลุดจากความหมุนหลุดจากความยึดถือพอเห็นว่าความยึดถือและความหมุนไปนี่เองคือทำให้เปลี่ยนว่ายตายเกิดเป็นจบสิ้นมันหลุดจากความหมุนในใจหลุดจากสังขารในใจที่หมุนติ้วติ้วติ้วก็หลุดปึ้งไปจะหลุดได้เหตุใดก็ตามแล้วหลุดแล้วจบลงเลยคือสงบไปเลยสนิทไปเลยดับสนิทไม่ฟื้นอีกเลยนั่นก็คือนิพพานไปเลยในขั้นของอนาคามีมันยังไปต่อได้อนาคามีมันยังเลื่อนไหลไปต่อแต่พอถึงตอนเป็นอรหันต์เนี่ยมันนั่นแหละมันเป็นนิพพิทายานเป็นวิราคะคือมันหมดยางเหนียวมันลอกไปแต่บางท่านไม่ต้องมันไม่หมุนนะมันคนละอย่างกันบางท่านมันไม่ได้ว่าในใจหมุนติ้วๆๆแล้วมันหลุดจากที่หมุนแล้วก็อวิชชาดับอวิชชาตันอุทานดับแล้วก็นิพพานแต่บางท่านเนี่ยมันคือมันถึงอนาคาแล้วเนี่ยแล้วใจมันก็เลื่อนไหลไปเองเลื่อนไหลไปเองคือมันค่อยๆเรียกว่าอารมณ์โลกทั้งหมดอะกับอารมณ์โลกเนี่ยมันเข้าไม่ถึงใจคือมันค่อยๆลอกออกไปมันอารมณ์โลกไม่ติดที่ใจมันคล้ายๆไอ้ตัวดูดกระจกอะไอ้ตัวยางดูดกระจกอะมันหมดยางเหนียวของมันเองคือเขาเรียกว่ามันเป็นนิพพิทายานใจมันหน่ายโลกไม่ใช่ว่าหน่ายแบบอารมณ์เบื่อๆอยากที่คนเขาปฏิบัติกันนั่นไม่ใช่คือมันโลกมันเข้าไม่ถึงใจพอโลกเข้าไม่ถึงใจแล้วมันก็เป็นวิราคะคือมันลอกออกไอ้โลกไอ้ตัวดูดคล้ายๆเป็นโลกอ่ะแล้วก็ใจเปรียบเหมือนไอ้กระจกที่ตัวดูดมาตัวดูดอ่ะมันลอกออกจากการควักแล้วมันหลุดมาเองพอหลุดขาดก็นิพพานเลยโดยที่ท่านไม่ได้ไปทำอะไรอ่ะพุทธะเหล่านี้ท่านก็สบายมากเป็นผู้ที่หลุดพ้นไปง่ายๆก็คือไม่จำเป็นต้องไปรู้เท่าทันตัวอย่างไม่มีแล้วถ้าไม่รู้เท่าทันตัวอย่างแล้วท่านหลุดไปเลยมันเป็นนิพพิทายานเป็นวิราคะเป็นวิมุตติไปเลยก็คือเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติไปเลยเป็นอัตโนมัติไปเขาเรียกเลื่อนไปมันเลื่อนไหลไปเองถ้าไปเกิดพวกนี้เป็นอนาคามีถ้าไปเกิดบนสวรรค์นะมันก็จะเลื่อนไหลไปในสวรรค์ในสวรรค์ที่เป็นชั้นโลกุตระเนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นไป5ชั้นก็บรรลุอรหันต์เราก็จำชื่อไม่ได้มันอะไรสุทัสสาสุตตสีอัคคณิฐาอะไรเลื่อนไป5ชั้นเลื่อนขึ้นไปเลยเลื่อนไปเองแล้วบรรลุอรหันต์ไปเลยไปเองเลื่อนไปเองโดยที่ถ้าไม่ได้ไปทำให้มันเป็นแต่อีกกลุ่มต้องรู้เท่าทันตัณหาภายในใจแต่บางท่านท่านก็จะดูจากพระไตรปิฎกนะอย่างบางท่านที่ว่านางปตจาราที่ว่าไอ้สามีตายลูกตายลูกสองคนตายตกน้ำตายแล้วก็โดนเหยี่ยวเฉี่ยวไปแล้วก็พ่อแม่พี่ก็ตายตอนที่เขาให้ท่านเฝ้าสำนักอ่ะแล้วเขาก็ไปฟังธรรมพุทธเจ้าหมดแล้วก็ให้ท่านตั้งให้ท่านผ่าฟื้นต้มน้ําแต่ถ้าก็จะไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไปเพราะว่าให้เฝ้าอยู่คนนึงเขาบอกว่าบวชมาเมื่อแก่แล้วมันก็
คือไปฟังธรรมพระเจ้ามาก็เอามาปฏิบัติไม่ทันเขาก็เลยให้ท่านเฝ้าแล้วก็ไปฟังธรรมพระเจ้ากันอยู่ตรงนี้ท่านก็หมดแรงแล้วท่านก็ตักน้ำลาดเท้าขึ้นกุฏิเขาให้ผ่าฟื้นให้ต้มน้ำแล้วท่านก็ไม่มีแรงแล้วท่านก็หมดแรงแล้วโอ้ยบวชมาพุทธเจ้ามาอยู่ใกล้ไม่ได้ไปฟังธรรมหมดแรงเลยเขายังใช้ทำนู่นทำนี่พอตักน้ำล้างเท้าท่านก็น้ำมันลาดเท้าแล้วก็ไหลไปแล้วซึมหายไปในดินมันกระแทกใจว่ามาจากดินกลับคืนสู่ดินเหมือนกับพ่อแม่ของท่านเนี่ยที่มาเมื่อถึงวัยแก่ชราแล้วเนี่ยพวกพี่ของท่านก็ต้องจากไปดับไปทุกคนแล้วก็พอรถคันที่สองเนี่ยน้ำก็ไหลเอิบอาบไปไกลกว่าเดิมเพราะว่าไอ้คันแรกมันไปฉับอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ไหลไปไกลแต่ไหลไปไกลกว่าเดิมก็หายไปในดินหายไปในดินนี้ท่านก็ตกใจมันถึงใจเจือกถึงใจว่ามันจะดินกลับคืนสู่ดินก็เหมือนกับว่าคนที่มีอายุควรจะยืนยาวหน่อยอย่างเช่นรุ่นของท่านรุ่นของสามีท่านเนี่ยที่ไม่ใช่รุ่นพ่อแม่ท่านก็สุดท้ายก็ต้องมาจากดินก็ต้องกลับคืนสู่ดินพอรถคันที่สามเนี่ยน้ำก็ไหลเอิบอาบไปอีกไปไกลกว่าเดิมใครก็ไม่รู้ท่านก็เจือกถึงใจเลยว่าถึงจะควรจะตายช้าหน่อยเพราะเกิดมาที่หลังแต่ลูกท่านเนี่ยก็ตายหมดแล้วจะเกิดก่อนเกิดท่ามกลางเกิดที่หลังล้วนตายหมดสิ้นมาจากดินกลับคืนสู่ดินหมดสิ้นไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้พระพุทธเจ้าใช้สัพพลังสีมาถูกต้องแล้วนี่ก็เหตุเลยจำไม่ได้ก็บรรลุอรหันต์เลยเนี่ยมันทำกระแทกถึงใจเชื่อไม่เหมือนกันหน้าเนี้ยมันเราจะไปจำรูปแบบใครไม่ได้คือมันหยุดปรุงแต่งเนี่ยถึงบรรลุอรหันต์แต่จะหยุดด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยอย่างหลวงตามหาบัวญาติสัมปันโนเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพนับถือเนี่ยท่านก็เดินจงกรมทำความเพียรเนี่ยนี่ตอนนั้นหลวงปู่ม่านท่านสิ้นแล้วท่านสิ้นไปแล้วท่านก็ไม่รู้จะถามใครถามใครก็ไม่ลงแก่ใจสิแล้วก็ทำความเพียรแล้วก็จิตของท่านเนี่ยมันผ่องใสแต่มันผ่องใสแล้วยังเศร้าหมองให้เห็นให้ปรากฏท่านก็หงุดหงิดมันว่าทำไมมันถึงปฏิบัติมาถึงระดับนี้แล้วมันยังมีอาการเศร้าหมองให้ปรากฏคือถ้ามันเศร้าหมองเนี่ยมันก็จิตมันก็คล้ายตกไปรวมกับเศร้าหมองท่านก็พยายามจะล้างให้จิตเนี่ยให้มันผ่องใสตลอดไม่มีเศร้าหมองเลยรู้ว่าพอจิตมันเศร้าหมองไปหน่อยเดียวเป็นอะไรหน่อยเดียวท่านก็เข้าไปยึดทีนี้ท่านจะไม่ให้มันยึดจิตที่เศร้าหมองแล้วมันจมไปกับจิตที่เศร้าหมองก็จะให้มันสว่างสวยผ่องใสอย่างเดียวท่านก็ทำอย่างนี้จิตมันก็ยังผ่องใสแล้วปรากฏการเศร้าหมองให้เห็นผ่องใสแล้วปรากฏการเศร้าหมองให้เห็นท่านก็พยายามที่จะให้มันไม่เศร้าหมองแล้วก็ทำความเพียรมันอย่างแรงกล้าเพื่อไม่ให้มันเศร้าหมองเลยให้มันขาดกระเด็นไปเลยไม่เศร้าหมองขาดกระเด็นทำก็กระขึ้นมากระแทกว่าอยากเป็นพระอรหันต์แต่ดีจะเอาผ่องใสจะเอาแต่เศร้าหมองละเกียดดีรักชั่วชังเกียดทุกรักสุขทำนองเนี้ยทำกระแทกเลยว่าอรหันต์ก็เป็นอย่างนี้เหรอไอ้ที่ดีที่ถูกใจจะเอาไอ้ที่ดีไม่ถูกใจผัดใสหรืออรหันต์ก็ยอมรับตามความเป็นจริงแล้วแล้วอาการผ่องใสเป็นสุขเวทนาไม่ใช่เหรออาการเศร้าหมองเป็นทุกเวทนาไม่ใช่เหรอแล้วขันธ์ 5เนี่ยถ้ามีแต่สุขเวทนาไม่ต้องมีทุกเวทนาทำไมพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าเวทนาขันธ์เนี่ยมีทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแล้วทำไมไม่บัญญัติว่าเวทนาขันธ์ที่2เนี่ยมีแต่สุขเวทนาและบัญญัติทุกเวทนาทำไมเล่าอุ้ยทำขึ้นมากระแทกท่านกระแทกกระแทกท่านจะไม่ให้ท่านคิดทันเลยจนแบบอัดเอาเนี่ยสุดไปกับพื้นร้องไห้ท่านบอกว่าใครเห็นท่านตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับท่านต้องว่าท่านแบบเพี้ยนๆแน่เลยเพราะว่าร้องไห้ก้มกราบลงกับพื้นดินโลกธาตุสะเทือนเรือนลั่นไปหมดเลย
ท่านปล่อยวางทั้งสุขและทุกข์ปล่อยวางทั้งผ่องใสและเศร้าหมองอวิชชาก็เลยดับเพราะว่าสิ้นยึดอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เลยขาดกระเด็นเพราะว่าสิ้นยึดอุปาทานอุปาทานก็ยึดตัณหาก็อยากได้หลุดทะยานอยากให้มันผ่องใสอย่างเดียวไม่เศร้าหมองก็เลยเป็นอวิชชาความไม่รู้การกระทำเช่นนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นปฏิจจสมุปบาทเลยเป็นอวิชชาพอท่านสิ้นยึดแค่นั้นแหละสิ้นยึดทั้งสุขและทุกข์แค่นั้นเองก็นิพพานเลยโลกธาตุก็สะเทือนเรือนร่านไปทุกสามแดนโลกธาตุอันนี้คือเหตุของการดับอวิชชาไม่เหมือนกันแต่ละท่านแต่ก็คือต้องดับอวิชชาเหมือนกันทุกท่านต้องดับอวิชชาแต่ดับอวิชชาหมายถึงรวมทั้งดับอวิชชาตัณหาอุปาทานดับอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่แหละอวิชชาตัณหาอุปาทานดับเนี่ยที่จะนิพพานถ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานมีอยู่ไม่นิพพานเพราะสมุทัยที่แท้จริงก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นสมุทัยที่แท้จริงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดการเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะสงสารก็อวิชชาตัณหาอุปาทานคือมันหยุดลงด้วยตัวมันเองแต่มันวิทําอะไรก็ตามที่มาโดนใจตอนนั้นน่ะเจือกโดนใจแล้วมันทําให้การหมุนในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันหยุดสนิทด้วยตัวมันเองเราไม่สามารถไปทําให้มันหยุดได้นะถ้าเราไปทําให้มันหยุดได้มันจะต้องเป็นนั้นพวกนักวิสาเขาจะเก่งกว่าเขาสามารถบรรลุอรหันต์ได้โดยเจตนาอย่างแค่บรรลุอรหันต์กันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเจตนาจะบรรลุก็บรรลุเลยมันเลยตรงนี้เนี่ยมันยากตรงที่ว่าต้องพ้นเจตนาคือไปเจตนาให้มันหยุดจากวัฏฏสงสารหลุดจากวัฏฏสงสารมันทำไม่ได้มันเวลามันหยุดมันหลุดจากวัฏฏสงสารมันหลุดมันเองมันหยุดของมันเองคือมันยากตรงที่ไปทำมันเป็นไม่ได้มันหยุดของมันเองแต่เรายิ่งดิ้นรนไปหาเหตุให้มันหยุดมันยิ่งทำให้มันหมุนเร็วขึ้นเพราะว่ามันเป็นไปได้เอาชาติตันเอาประธานนะอยากให้มันหยุดพออยากให้มันหยุดหมุนอยากให้มันหลุดออกจากวัฏฏสงสารหลุดออกจากปฏิจจสมุปบาทมันยิ่งหมุนเร็วขึ้นเลยในความอยากกลายเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานหมุนเร็วขึ้นเลยตอนนี้มันยากตรงนี้ไปอยากให้มันหยุดก็ไม่ได้จะไม่อยากเรื่อยๆเฉยๆไปทำเป็นเหมือนก็ไม่ได้อีก จะจงใจเจตนาพยายามก็ไม่ได้อีกจะตั้งใจยังไงก็ไม่ได้อีกใจมันหยุดอ่ะมันไม่ได้จะตั้งใจมันหยุดนั่นมันหลุดก็ไม่ได้ตรงนี้นะมันยากตรงนี้เนี่ยมันต้องทำเหตุไปเรื่อยๆแล้วเวลามันหยุดตอนไหนอ่ะมันก็หยุดของมันเองมันดับหมดหยุดตอนนี้ก็มันก็หยุดของมันเองนะมันหยุดของมันเองคือมันไม่ยึดบ้านถือบ้านมันเองแล้วมันก็เลยหยุดมันค่อยๆหยุดมันค่อยๆมันหยุดในขนาดนั้นแหละแต่มันค่อยๆหยุดแบบสโลว์ดาวหยุดแบบสโลว์ดาวแต่หยุดในขนาดจิตนั้นแหละหยุดบางทีมันก็กึ๊กไปเลยอันนี้ก็หยุดแบบสโลว์ดาวหยุดกึกโลกธาตุก็ระเบิดไปหมดเลยแล้วที่ก็หยุดแบบสโลว์ดาวสโลว์ดาวแล้วก็หยุดไปเลยนิ่งเงียบสนิทไปเลยโลกธาตุก็ระเบิดไปหมดโลกอวิชชาตัณหาอุปาทานระเบิดไประเบิดความโง่ความหลงความยึดมั่นถือมั่นระเบิดไปหมดสิ้นหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกหมดสิ้นมันระเบิดแรงดึงดูดไปได้หมดเลยระเบิดหนีแรงดึงดูดจากโลกทั้งสามโลกทั้งสามไม่สามารถดูดให้เวียนว่ายตายเกิดในโลกทั้งสามได้ต่อไปพ้นระเบิดพ้นจากโลกทั้งสามพ้นจากแรงดึงดูดของโลกทั้งสามนี่คือมันหยุดในใจอ่ะมันหยุดก็มันหยุดสนิทเลยมันหยุดหายเหตุผลหยุดปรุงแต่งหยุดหายผลใดๆทั้งหมดหยุดการปรุงแต่งใดๆทั้งหมดมันยากตรงที่ว่าจะทำให้หยุดก็ไม่ได้จะแกล้งเมินเนี่ยเพื่อรอมันหยุดก็ไม่ได้จะ จะแกล้งเมินไปเมินมาจะแกล้งเมินรอให้มันหยุดก็ไม่ได้มันก็ทำเหตุไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหตุอย่างที่สอนแล้วก็ถึงเวลาหยุดมันก็หยุดเองเวลาที่มันหยุดเนี่ยธรรมะเขาจะจัดสรรสิ่งแวดล้อมด้วยไหมเจ้าค่ะหลวงตาหรือไม่เกี่ยวหมายถึงว่ามันจะต้องรอจนมันเหมาะสม
ก็อันนี้นอกเหตุเหนือผลเรามีเหตุผลไปได้เราก็รอตายแล้วเราก็จะไปรอเหตุผลนะเราสร้างเหตุผลสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันแบบว่าเพื่อจะให้มันผลไม้ทุเรียนร่วงใส่หัวรอนิพพานเป็นผลไม้ทุเรียนร่วงใส่หัวมันจะไปสร้างเหตุผลไม่ได้สร้างเหตุสร้างเหตุให้เกิดผลไม่ได้มันเพียงแต่ว่าเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆผมว่านิพพานมันเหนือเหตุเหนือผลนอกเหตุเหนือผลถ้าอย่างนั้นเราก็ไปสร้างเหตุให้มันรอผลได้มันนอกเหตุเหนือผลเหนือเหตุเหนือผลแต่เราก็สร้างเหตุเนี่ยคือที่ยึดไปเรื่อยๆโอ้ยแต่มันสามารถหยุดกันได้อย่างใจนึกก็สุดยอดอ่ะสิในใจอ่ะถ้ามันหยุดหมุนได้อย่างใจนึกหยุดดิ้นรนค้นหาหยุดอยากถึงอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นหยุดหาเหตุผลอะไรทั้งหมดสิ้นมันหยุดโดยสนิทจริงๆหยุดที่จะพยายามทำอะไรเป็นอะไรมันหยุดสนิทจริงๆด้วยตัวมันเองอันเนี้ยมันถึงจะนิพพานไม่ใช่ว่าเราไปทำให้มันหยุดเจตนาให้มันหยุดเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะคือแม้แต่รู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุแห่งนิพพานหมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะรู้เท่าทันเป็นตถาคตวิมุตติบ่อยแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เหตุแห่งนิพพานแต่มันก็แค่กับว่ามันก็เป็นทางของอริยมรรคของทางของอริยมรรคเพื่อให้เกิดอริยผลที่เรารู้เท่าทันเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เป็นตถาคตไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เรายังมีความเชี่ยวชาญชัดเจนขึ้นไม่หลงไปกับฝ่ายทุกข์แต่เวลามันหยุดเนี่ยมันคนละเรื่องกับอันเนี้ยคือมันหยุดของมันเองคนละเรื่องกันไอการที่เรารู้เท่าทันเหตุแบบนั้นน่ะตถาคตรู้ที่เรารู้เท่าเหตุเป็นมันดับทุกไปในเป็นขณะน่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เป็นกิริยาจิตแต่พอมันหยุดแล้วเป็นนิพพานเลยหยุดความปรุงแต่งอันนั้นมันนอกเหตุนอกผลพ้นจากไอกิริยาจิตที่เป็นรู้เท่าทันมันอันนั้นมันเลยไปอีกมันต้องรู้เท่าทันมันหมุนแน่ๆเวลามันเริ่มไปหมุนก็เอาตัวเราก็ไปหมุนวัฏสงสารนะเอาตัวเราก็ไปหมุนเราก็รู้เท่าทันมันก็ต้องรู้เท่าทันไปเงี้ยรู้เท่าทันมันก็จะไอ้การที่หมุนแรงอ่ะมันก็ค่อยหมุนช้าลงมันก็จะบอกว่าไม่เป็นเหตุก็ไม่ใช่การที่เรารู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทำให้ไอ้การหมุนลงไปหมุนในวัฏฏะสงสารที่มันหมุนเร็วขึ้นเนี่ยก็ให้มันช้าลงสโลว์ดาวน์ลงเหมือนในวงจรของไอ้วัฏปฏิจจสมุปบาทวัฏฏะสงสารเนี่ยที่มันหมุนเร็วๆที่เราไปติดนู่นติดนี่แหละมันค่อยๆพอเราไม่มีอะไรจะติดแล้วมันเริ่มหมุนน้อยลงหมุนช้าลงมันก็เลยหยุดง่ายไงถ้ามันหมุนเร็วอยู่มันหยุดหลุดไม่ได้มันหมุนช้าแล้วมันไม่ไปติดนู่นติดนี่แล้วมันก็เลยทำให้หมุนช้าลงก็ไอ้วันนั้นไอ้ที่เรารู้ต่อทันทุกสมุทัยอ่ะเป็นนิโรธมรรคแต่ละครั้งที่เป็นตถาคตวิมุตติอ่ะมันก็เป็นเหตุที่ทำให้การหมุนมันช้าลงแต่ไม่ใช่ว่าแต่รู้ต่อทันโจถ้ามันหยุดตอนหน้าต่อตาก็ไม่ได้มันเวลามันหลุดของมันเองไม่ใช่ว่าไปรู้ต่อทันรู้ต่อทันอยู่ตรงนี้มันไม่หยุดมันไม่หลุดหรอกแล้วค่ะคือบางทีมันก็แค่แบบว่าพอมันเป็นตะทางเขาวิมุตชั่วขณะเนี่ยมันก็จะวิมุตจริงยังวิมุตจริงยังก็กลับไปใหม่แต่มันก็น้อยลงมันก็บางเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆกิเลสอ่ะมันบางลงเรื่อยๆมันก็ง่ายแล้วกิเลสบางลงเรื่อยๆคนที่กิเลสบางลงเรื่อยๆสังเกตไหมตอนเรามาหาเราเนี่ยเราจี้ทีเดียวกระแทกถึงใจเชื่อถึงใจน้ำบ่อน้ำตาแตกหมดเลยคนที่บางลงแล้วเนี่ยบางลงเรากระแทกนิดเดียวถึงใจมันบางแล้วไงเราก็แทกถึงใจเชื่อบ่อน้ำตาแตกเพียงแต่ว่าอันนี้ก็มันประสบการณ์เขาเดี๋ยวเขาก็จะไปปรุงแต่งเขาก็จะปรุงแต่งน้อยลงปรุงแต่งยึดถือน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงเลยมันก็จะสโลว์ดาวน์ในการปรุงแต่งยึดถือหมุนในวงจรในว่าตัดสงสารเนี่ยมันก็จะช้าลงแล้วสโลว์ดาวน์แล้วก็ถึงเวลาหลุดมันจะหลุดของมันเองแต่เนี้ยหลุดหรือหยุดเนี่ยมันจะหยุดหรือหลุดของมันเอง
ด้วยเหตุกระใดกระดามที่แบบมีธรรมมากระแทกใจแล้วมันหลุดของมันเองหยุดของมันเองแต่ไม่ใช่ด้วยการรู้เท่าทันจนมันหยุดจนมันหลุดทำไม่ได้รู้เท่าทันจนมันหยุดจนมันหลุดทำไม่ได้เจ้าค่ะคือไอ้กิริยาที่ว่าวิมุตติจริงอย่างวิมุตติจริงอย่างนี้ก็คือเป็นกิริยาของตัณหาที่ว่าจะไปเอานิพพานใช่ไหมคะหลวงตามันถึงเป็นคำพูดที่มาของหลวงปู่ลีธนากโลที่ว่าถ้ารู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วใครรู้มันต่อให้รู้ทนรู้ทันรู้ทันจีๆๆๆๆให้มันหลุดคาหนังกับเขาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ไม่หลุดหรอกถ้ารู้อยู่ไม่หลุดหลุดแล้วใครรู้ของหมอเนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันเหตุที่อยากหลุดอยากหยุดรู้เท่าทันเหตุที่อยากหยุดอยากหลุดไอ้ถ้าเรายิ่งหาเหตุที่ให้มันหยุดให้มันหลุดมันยิ่งหมุนเร็วใหญ่เลยปฏิจจสมุปบาทวงจรวัฏฏะทุกข์ทานมันยิ่งหมุนเร็วใหญ่ต้องรู้เท่าทันเหตุที่อยากหลุดอยากหยุดแล้วก็การหมุนก็จะช้าลงแล้วถึงเหตุปัจจัยสมควรแล้วเนี่ยทำกระแทกทำอะไรมาปรากฏกระแทกใจมันก็หยุดของมันเองมันก็เชื่อแล้วนิ่งเงียบมันไปเองนิ่งเงียบมันก็สงบไปหมดแหละตอนนี้มันนิ่งเงียบไปสงบไปทั้งสามแดนโลกธาตุสงบไปทั้งจักรวาลโลกธาตุมันเป็นสงบที่มันไม่ใช่ว่าสงบแบบตะทางกับวิมุตติมันสงบลึกมากกว่านั้นหลายเท่ามันสงบลึกมาก